คำเตือนหากแมวไม่สบายหรือว่ามีความผิดปกติใดๆอย่ามัวแต่รอคำตอบจากรายการนี้ให้รีบนำแมวของท่านพาส่งโรงพยาบาลด่วนทันทีช่วงพิซซ่าตอบเม้นมาดีกว่าคำถามแรกพี่มีอะไรเป็นกำลังใจในการทำงานบ้างไหมคะเอาตรงๆเลยป่ะคือความไม่มีจะกินของพี่นี่แหละเลยต้องลุกขึ้นมาทำงานน่ะแมวที่บ้านมีตัวหนึ่งครั่งแครอทกับขึ้นช่ายค่ะไม่ต้องซื้อกัญชาแมวเลยอิอิโอ้จริงดิครับดีจังเลยนะไม่ต้องเปลืองตังค์อ่ะอิอิพี่ค่ะพี่เป็นแมวสายอะไร1สายนอน2สายกิน3สายเล่น4สายขี้รำคาญ5ทั้งนอนทั้งกินตอบด้วยนะขอบ่อยแล้วพี่เป็นทั้งหมดแบบที่น้องถามมาเลยฮะพี่เซาครับแมวบ้านผมมันชอบวิ่งพันขาปลอยยาวหน่อยครับใช่บ้านเนี้ยเจ้าหยกก็ชอบวิ่งตัดหน้าพันขาตะก้งกับพี่เป๋าเป๊กเกือบจะหกล้มหน้าคำมัมเป็นประจำอ่ะอยากเลิกรักพี่เซาน้องฟูทำไงดีคะทำไม่ได้สักทีเอาความจริงคือน้องเนี่ยไม่สามารถเลิกรักพวกพี่ได้หรอกขอแสดงความยินดีด้วยครับพี่เวลาแมวนอนหลับจะมีเปลือกตาที่สามโผล่ออกมาแต่เวลาลืมตาก็จะหายไปเหมือนชัตเตอร์ปกติไหมคะบางตัวก็ปกติเนื่องจากชั้นตาไม่แข็งแรงส่วนบางตัวก็ผิดปกติเพราะว่าป่วยยังไงต้องลองให้คุณหมอตรวจสอบดูอีกทีนึงนะผมขอดูหน้าปกช่องของช่องนี้ตอนคลิปแรกได้ไหมครับแบบตอนเพิ่งทำช่องตอบหน่อยลุงเศร้าตอนแรกก็จะตอบอยู่แล้วมันเรียกลุงเศร้ามันจะพัดเหนียวเลยได้สิจัดไปช่องเนี้ยทำคลิปสนุกๆอีกเพียบเลยนะว่างๆก็ย้อนดูได้เลยตากล้องมีซิกแพคไหมคะจริงจังมากค่ะตอบแบบจริงจังเหมือนกันนะตากล้องมีวันแพกพี่เศร้าฮะทำไมแมวผมชอบเข้าไปอยู่ในที่แคบๆอะฮะแมวบางตัวรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยชอบไปหลบที่แคบๆส่วนบางตัวแค่อยากอยู่เฉยๆมีไรไหมแฮมมนุษย์ที่บ้านอยากหาแมวจรมาเลี้ยงค่ะเราสามารถหาช่องทางไหนได้บ้างคะปอนรอรักแมวบ้านนี้จุงโอ้โหเยอะแยะเลยนะตามกลุ่มแมวเพจแมวใน Facebook ลองเลือกหาดูได้เลยนะมีน้องๆที่น่าสงสารอย่างมีบ้านอยู่มากมายแมวที่ทำหมันแล้วมันจะนิสัยเปลี่ยนไปไหมคะส่วนใหญ่หลังทำหมันจะมีนิสัยที่เรียบร้อยและอ้วนขึ้นแมวที่บ้านยายเพศชายอยู่ๆก็มีแผลหนูคิดว่าน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยอีก2ตัวที่เลี้ยงเอาไว้1ไข่เจียวชาย2ไข่ดาวหญิงแม่ของ2ตัวนี้หรือแมวจรที่อื่นช่วยแก้ไขคดีนี้ด้วยค่ะหัวหน้าเศร้าถ้าน้องเลี้ยงแบบไม่ปล่อยแมวออกไปไหนก็ไอ้เจ้า2ตัวนี้แน่นอนไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งแหละแมวไทยกับแมวเปอร์เซียแมวพันธุ์ไหนหล่อกว่ากันครับหล่อทั้งคู่แต่ที่หล่อที่สุดคือแมวไทยผสมเปอร์เซียอย่างพี่ยังไงล่ะพี่เซาครับพอผมทำเสียงแมวแล้วแมวตอบกลับมามันกำลังบอกอะไรอยู่หรือเปล่าครับบอลหล่อรักพี่เซากังฟูหยงชุนสันชัยมันกำลังบอกรักหรือไม่ก็กำลังบอกว่าหยุดเธอขอร้องข้าหนูหูพี่เซาตอบเม้นครับพี่คิดว่าฝุ่นสามารถทำลายแมวได้ไหมครับได้แน่นอนครับทั้งตาอักเสบและแมวก็สามารถเป็นหอบหืดเพราะว่าฝุ่นได้อีกด้วยนะอยากถามว่ากังฟูโตขึ้นกังฟูจะหายลิ้นไก่สั้นไหมบอลรอแมวหนูก็ลิ้นไก่สั้นชื่อถ้วยฟูตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าตอนเด็กๆเยอะเลยนะแต่ก็ยังลิ้นไก่สั้นเหมือนเดิมนั่นแหละพี่เซาครับแมวที่เป็นพันธุ์ผสมจะหางยาวใช่ไหมครับและแมวที่ไม่ใช่พันธุ์ผสมจะหางสั้นใช่ไหมครับบอลรอรักพี่เซาตอบเม้นพี่ว่าไม่เกี่ยวนะขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์มากกว่าพี่เซาครับทำไมแมวผมถึงชอบทำของตกครับแถมไม่หนีอีกครับก็จะถามว่าทำไมแมวชอบทำของตกพี่อยากจะถามน้องว่าจะเว้นวรรคเพื่อมันอ่านยากนะส่วนที่แมวชอบทำของตกก็แค่อยากกวนมนุษย์เฉยๆอย่างมีอะไรแม่ผมจะได้เลี้ยงแมวแล้วครับเดือนหน้าแต่ผมเลี้ยงหนูไว้2ตัวต้องไงดีครับตอบหน่อยนะครับยินดีด้วยแต่พี่ว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าสงสารหนูคิดอย่างไรกับคนที่คุกคามศิลปินเกาหลีและเอารูปศิลปินมาตัดต่อในทางที่ไม่เหมาะสมค่ะยาวหน่อยนะคะบอลรอรักแมวแมวทั้ง4ตัวจ้าลืมเซาจูจ้าเอาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าบุคคลธรรมดาก็ไม่ควรถูกใครคุกคามทั้งนั้นน้องๆว่าจริงไหมล่ะผู้ที่ชอบคุกคามคนอื่นเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยนะแมวที่บ้านผมเวลาเข้าห้องน้ำแมวมันชอบเหยียบขี้ตัวเองอะค่ะต้องทำยังไงดีค่ะปอลลอตอบด้วยนะมนุษย์ต้องตั้งใจฟังเสียงเราขุดทรายก่อนทุกครั้งนะและเตรียมพร้อมหากแมวขี้เสร็จต้องรีบอุ้มแมวออกทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้แมวเหยียบขี้ตัวเองเข้าใจปะทำไมแมวผมมันชอบกินแต่อาหารเม็ดพ่อผมให้ข้าวคุกปลาทูแล้วมันไม่กินอะครับรักทุกคนในช่องนี้พี่ว่าอาหารเม็ดก็เพียงพอต่อแมวและดีมากๆแล้วนะส่วนปลาทูเนี่ยกินมากไม่ดีมันเค็มต่อแมวเข้าใจไหมอ่ะก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับวันนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามที่โดนโดนเด็ดๆก็อย่าลืมพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยที่ใต้คลิปนี้แล้วอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าพี่เศร้าตอบเม้นด้วยแหละแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ